คค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงโรคพยาธิในตาค่ะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงวรภาลีลาพฤกษ์จักษุแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของพยาธิในดวงตาของเรานะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าพยาธิในส่วนอื่นแต่อันนี้เนี่ยคือพยาธิขึ้นไปที่ตาของเราเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะก็จริงๆคือเป็นพยาธิชนิดเดียวกันค่ะกับที่มันอยู่ตามที่เราพบตามตัวหรือบางคนที่เคยได้ข่าวว่ามันขึ้นไปที่สมองแล้วทำให้เกิดอาการชักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกกลุ่มพยาธิปากคอพยาธิตัวกลมพวกเนี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นสเตจของมันคือเป็นตัวที่เป็นตัวอ่อนยังไม่เป็นตัวเต็มวัยอันเนี้ยค่ะเข้าในทางร่างกายได้จากการที่เรารับประทานค่ะได้ทั้งแป้งแต่ตัวไข่ของมันหรือว่ารับประทานตัวอ่อนเข้าไปก็คือเรื่องของอาหารการกินของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นตัวไข่อะค่ะเราจะได้รับประทานไปจากการปนเปื้อนพวกดินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะก็จะมากับพวกผักสดบางคนที่ล้างผักสดไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถรับประทานไข่เข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นตัวอ่อนในเราแล้วก็ไปใช้เข้าไปตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะกับอีกอย่างนึงก็คือรับประทานเป็นตัวอ่อนเข้าไปเลยซึ่งพวกนี้ค่ะมักจะอยู่ในเนื้อสัตว์และถ้าเกิดเรารับประทานไปตอนที่มันดิบๆอะค่ะมันก็จะยังไม่ตายก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็จะสามารถใช้เข้าไปในส่วนต่างๆได้ค่ะเนื้อสัตว์นี่มีประเภทไหนบ้างคะก็ได้ตั้งแต่พวกเนื้อหมูเนื้อวัวหรือว่าเป็นพวกน้ำจืดอะไรพวกนี้ค่ะปลาน้ำจืดอย่างเงี้ยค่ะสัตว์น้ำจืดที่เราเอามารับประทานแบบดิบๆดิบๆหรือว่าสุกๆดิบๆใช่ถ้ามันไม่สุกมันก็จะไม่ตายมันก็จะกลายเป็นพยาธิในร่างกายของเราได้เหมือนกันใช่อย่างนี้คือเวลาที่มีพยาธิเข้าไปในร่างกายของเราอาการจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วแต่ว่ามันเข้าไปในอวัยวะไหนค่ะบางคนถ้าเกิดมันใช้ไปที่ปอดก็อาจจะมีอาการไอเป็นเลือดอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันถ้าเกิดเป็นที่ผิวหนังก็จะเป็นลักษณะเป็นผื่นที่เคลื่อนที่ได้เพราะว่าไปตามที่พยาธิไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดโชคร้ายเข้าไปที่ตาอันนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเข้าไปอยู่ตรงไหนของดวงตาเราใช่ค่ะก็มีได้ตั้งแต่เข้าไปในช่องหน้าม่านตาอันนี้บางคนอาจจะเห็นเป็นแบบเป็นตัวเลยค่ะหมายถึงว่าแบบเห็นเป็นตัวเราเห็นด้วยตาของเราเลยใช่ไหมคะบางคนอาจจะเห็นเป็นเงาของมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปในน้ำวุ้นตามันก็จะเห็นเป็นตัวลอยๆอยู่เหมือนกันทีนี้ค่ะมันจะสร้างความอักเสบขึ้นมาได้และความอักเสบนี้ล่ะคะที่ทำให้เราตามัวลงปวดตาตาแดงมีอาการตาแดงเป็นหายๆตามัวลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนที่ที่ร้ายที่สุดที่หมอตากลัวที่สุดเลยก็คือใช้เข้าไปที่บริเวณจอประสาทตาเพราะตัวจอประสาทตาของคนเราอะค่ะจริงๆใช้สำหรับการรับภาพแล้วก็เป็นการประมวลผลดังนั้นเนี่ยถ้ามันเข้าไปตรงนี้เกิดการอักเสบมันก็จะมีการทำลายตัวจอประสาทตาค่ะแล้วต่อไปจะเป็นยังไงบ้างคะคือความอันตรายหรือว่าความรุนแรงจะไปถึงขั้นไหนบ้างคะก็สามารถที่จะสูญเสียการมองเห็นได้ถ้าเกิดรักษาไม่ทันนั่นแบบนี้คือเราสามารถสังเกตได้อย่างไรบ้างคะว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมีภาวะดวงตาอักเสบหรือว่าอาจจะมีพยาธิอยู่ในดวงตาคือถ้าเริ่มมีอาการนะคะก็ปวดมัวพวกนี้ค่ะใช่คือจริงๆถ้าเกิดเริ่มมีอาการอะไรที่รู้สึกผิดปกติเนี่ยมาตรวจก่อนดีกว่าเพราะว่าลักษณะอาการแสดงอะค่ะมันก็จะคล้ายๆกันกับหลายๆโรคอาจจะบวมแดงเคืองตาแบบนี้ไหมคะบวมแดงอาจเป็นได้เคืองตาอาจจะไม่ค่อยนะคะเพราะว่าถ้าเคืองตาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปวดซะมากกว่าปวดแสบเหมือนมีการอักเสบในลูกตาอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือถ้าเรามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในดวงตาของเราควรที่จะไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะได้ตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเราจะได้รับการรักษาด้วยปัจจุบันนี้คือถ้ามีพยาธิเข้าไปในดวงตาพบได้เยอะไหมคะก็มีรายงานเรื่อยๆนะคะใช่ส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนหมอที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเจอประปรายใช่เพราะว่าถ้าเกิดชอบรับประทานอะไรที่สุกๆดิบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอได้หรือว่าในกลุ่มคนพยาธิปากคอที่เป็นตัวพยาธิปากคอก็คือ
เดินไปในดินที่ไม่ได้ใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวมันก็สามารถใช้มาได้ก็คือมันใช้จากเท้าของเราขึ้นไปอย่างเงี้ยเหรอคะก็ใช้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้ทุกส่วนเลยในร่างกายของเราขึ้นไปสมองเข้าดวงตาได้ได้ค่ะและในเรื่องของการรักษาล่ะคะเวลาที่ไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยอย่างไรรักษายังไงบ้างคะก็ถ้าเราพบตัวมันนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะพบยกเว้นว่าถ้าเกิดไปในบริเวณที่เราดูไม่เห็นเช่นแบบด้านหลังลูกตาเข้าไปอีกหรือว่าในเปลือกตาที่เห็นแต่การอักเสบอันนี้อาจจะต้องอาศัยการติดตามอาการดูว่า มันเข้าทางนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเห็นเป็นตัวอย่างนี้ค่ะก็คือ1คือต้องทำให้มันตายก่อนนะคะก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้การยิงเลเซอร์ค่ะเพื่อให้มันตายก่อนตายแล้วเราก็ต้องเอามันออกเพราะว่าถ้าเกิดยังมีตัวมันอยู่อย่างนี้ค่ะก็มันก็จะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็อันนี้ดวงตาของเรานี่ก็จะได้รับอันตรายไปด้วยทำให้มันตายก่อนนี่เวลาเข้าไปนี่มันมีปริมาณเยอะมันสามารถแบบแพร่กระจายมีหลายตัวในดวงตาของเราได้ไหมคะพวกนี้เป็นตัวอ่อนค่ะแล้วมันก็จะไม่โตเต็มวัยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวโฮสต์ของมันใช่ไม่ใช่ทาร์เก็ตของเขาดังนั้นเนี่ยมันก็จะตายอยู่แค่ในระยะตัวอ่อนค่ะก็จะแสดงว่ามันไม่แพร่กระจายไปมากกว่านี้แต่แค่ตัวเดียวก็แย่แล้วตัวเดียวก็คือเราต้องแบบยิงให้ตายก่อนแล้วถึงเอาออกมาแล้วหลังจากนั้นเรารักษายังไงคะก็รักษาด้วยการลดการอักเสบค่ะแล้วก็ให้ยาพวกยาฆ่าเชื้อใช่แล้วหลังจากที่เรารักษาแล้วดีขึ้นไหมคะหรือว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้อีกไหมคะก็คือผลการรักษาค่ะหนึ่งขึ้นกับว่ามันไปอยู่ตรงไหนนะคะสองก็คือขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราเจอเนี่ยมันสร้างความอักเสบสร้างการทำลายล้างมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผลของการรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถควบคุมการอักเสบที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจเหมือนกันถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้พบเท่าไหร่เราก็จะต้องดูแลแล้วก็สังเกตความผิดปกติด้วยในเรื่องของการป้องกันล่ะคะคือเราจะป้องกันไม่ให้เกิดพยาธิในดวงตาของเราได้ไหมคะได้ค่ะง่ายๆเลยก็คือไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆใช่เพราะว่าทุกประเภทเลยไหมคะเพราะว่าเนื้อสัตว์ทุกประเภทเลยเนื้อหมูใช่เนื้อเนื้อไก่อะไรพวกนี้ได้หมดเลยคือเกิดขึ้นได้หมดเลยเพราะว่าสัตว์พวกนี้ค่ะจริงๆมันมีพยาธิของมันมีออกไหมคะเราก็สามารถที่จะไปรับประทานมันได้เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะใช่มันตัวมันเล็กมากมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็เวลารับประทานพวกผักสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ล้างให้สะอาดผักสดอย่างเช่นผักที่ปลูกในดินถูกไหมคะส่วนใหญ่มันจะมากับดินใช่มันจะปนเปื้อนอยู่ในดินเพราะว่าเป็นมันออกมากับมูลสัตว์ไข่มันปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้นะคะเวลาเกษตรกรใช้ปุ๋ยคอกปุ๊บมันก็มีพยาธิออกมาได้ด้วยเหมือนกันก็เรื่องผักสดด้วยอย่างอาหารทะเลนะคะต้องเคยได้ยินข่าวว่ามีอาหารทะเลบางคนกินไปปุ๊บพยาธิขึ้นตาก็มีก็คือจริงๆเนี่ยบางตัวมันก็สามารถอยู่ได้เนี่ยค่ะคือถ้าเรารับประทานส่วนใหญ่จะเป็นการทานสดๆเลยโดยที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินของดิบสุกดิบๆของสดแบบนี้คุณหมอไม่แนะนำไม่แนะนำให้กินควรจะเอาไปปรุงสุกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครที่ชอบกินของดิบอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเนื้อนี่มันต้องกินดิบๆจะได้อร่อยนะคะของทะเลบางอย่างเนี่ยต้องกินแบบดิบๆมันเป็นสดๆมันก็จะดูอร่อยแต่ว่าความอร่อยนั้นอาจจะแฝงมาด้วยอันตรายกับสุขภาพของเราตามมาได้เหมือนกันนะคะอย่างเรื่องของพยาธิในดวงตาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามันมีอยู่นะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราเบื้องต้นคืออย่ากินดิบอย่ากินสุกดิบๆนะคะคือพยายามปรุงให้สุกดูแลสุขภาพของเราแบบนี้ก็จะห่างไกลทั้งในเรื่องของการท้องเสียด้วยท้องร่วงด้วยแล้วก็พยาธิในดวงตาด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์หญิงวรภาลีลาพฤกษ์นะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ